ครั้งแรกของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากเนปาลสู่ประเทศไทยโดย AWC ร่วมกับสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยและหน่วยเผยแพร่ศิลธรรมทางพระพุทธศาสนาชวนสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่โครงการฟินิกระหว่างวันที่ 7-15 กันยายนนี้สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยหน่วยเผยแพร่ศิลธรรมทางพระพุทธศาสนากรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับโครงการฟินิกซ์แหล่งรวมอาหารและสุดยอดความอร่อยใจกลางเมืองย่านประตูน้ำภายใต้การดำเนินงานของบริษัท Asset World Corp. จำกัดมหาชนหรือ AWC จัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดมหาประชาบดีโคตมีใกล้ลุมพินีสถานประเทศเนปาลมาประดิษฐานชั่วคราวณประเทศไทยเป็นครั้งแรกณโครงการฟินิกซ์เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนและประเทศชาติรวมถึงพุทธศาสนิกชนทั่วโลกค่ะค่ะขอบคุณนะคะก็นับเป็นครั้งแรกและเป็นเรียกว่าในประวัติการเลยที่ประเทศไทยเราได้จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศเนปาลมาสู่ประเทศไทยค่ะแล้วก็มาที่โครงการฟินิกซ์ของในกลุ่ม Asset World Corporation หรือ AWC แล้วก็ได้ร่วมกับทางกระทรวงวัฒนธรรมทางกรมพุทธศาสนาที่จะได้สืบสานพระพุทธศาสนาแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลของพุทธศาสนิกชนเรียกว่าจากทั่วโลกเลยที่ได้เข้ามาประเทศไทยแล้วได้มากับสักการะบูชาองค์พระบรมสารีริกธาตุค่ะซึ่งการอัญเชิญองค์พระบรมสารีริกธาตุครั้งนี้นี่ก็มาจากเรียกว่าลุมพินีสถานนะคะก็คือที่ประสูติของพระพุทธเจ้าแล้วก็มาจากวัดมหาประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นเรียกว่าจุดเริ่มต้นของความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สิริมงคลมากๆให้กับพุทธศาสนิกชนทั่วไปทั้งหมดเลยค่ะก็เป็นความสิริมงคลที่ทั้งเรียกว่าทุกๆส่วนรู้สึกเป็นวันที่พิเศษแล้วก็เป็นโอกาสที่พิเศษแล้วก็เป็นความน่าชื่นใจสำหรับประเทศไทยค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสารพระพุทธศาสนาค่ะค่ะหลังจากที่มีโอกาสได้คุยถึงโครงการนี้แล้วก็ได้มีการเตรียมการเรื่องของการอัญเชิญเรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุนะคะก็เชื่อว่าในช่วงเวลาของการจัดงานก็จะได้ต้อนรับเรียกว่าพุทธศาสนิกชนทั้งหมดเข้ามาในสถานที่แห่งนี้ได้มาร่วมทั้งอิ่มบุญแล้วก็เชื่อว่าจะมีความสุขที่ตอบโจทย์ในสถานที่แห่งนี้นะคะแล้วก็เป็นสิริมงคลมากๆก็เลยความคาดหวังก็จะทำให้เมืองได้เห็นว่าเมืองไทยเราก็เป็นส่วนหนึ่งของคุณค่าและความเป็นสิริมงคลในการจะสืบสานพระพุทธศาสนาค่ะครับผมก็การจัดงานในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับที่มีโอกาสได้สักร่วมกันสักการะพระธาตุนะครับที่มาจากประเทศเนปาลเลยก็ถือว่าเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่พุทธศาสนิกชนทุกคนนะครับซึ่งประเทศไทยเราเป็นเมืองพุทธนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปนะครับที่อยู่เพราะว่าพระบรมสารีริกธาตุของเราอยู่จะประดิษฐานอยู่ที่นี่จนถึงวันที่15นะครับก็ยังมีเวลาที่ทุกท่านนะครับจะได้มาร่วมบุญกันมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุซึ่งท่านเสด็จมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกแล้วก็ที่แรกแห่งนี้ที่ฟินิกซ์ของเราที่ประตูน้ำนะครับก็ฝากเชิญชวนด้วยนะครับในฐานะอนุกรรมการนะคะรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับโครงการด้วยที่ทำให้ประชาชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมสักการะบูชานะคะขอชวนทุกท่านด้วยนะคะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเชิญชวนนะคะมาสักการะบูชาด้วยกันบทบาทหน้าที่อนุกรรมการของมจร.นะคะก็มีส่วนร่วมในการเชิญชวนมาสักการะบูชาที่ฟินิกซ์นะคะแล้วก็เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่มจร.ที่จะไปช่วยส่งเสริมทุกที่ที่มีการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาค่ะก็มีพอมีโอกาสได้
คุยถึงโครงการแล้วก็พิธีอันเป็นสิริมงคลครั้งแรกของประเทศเราก็เป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาเป็นการจันลงพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นการส่งต่อถึงคุณค่าความดีงามแล้วก็เนื่องจากเป็นสิริมงคลมาจากเรียกว่าประเทศเนปาลซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเราก็ถือว่าเป็นสิริมงคลที่พิเศษอย่างยิ่งเลยที่อยากจะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาจากทั่วโลกให้มาได้มากราบสักการะบูชาก็ขอฝากชวนเชิญชวนกันต่อไปด้วยนะคะเพราะว่าก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญแล้วก็มาร่วมอิ่มบุญที่นี่ด้วยกันแล้วก็มีอิ่มอร่อยด้วยค่ะกับทางฟินิกซ์อร่อยฟินบินได้ด้วยนะคะเราก็คือจริงๆก็คือพันทิปเดิมซึ่งตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นฟินิกซ์ซึ่งตอนนี้เราทำอยู่3อย่างนะฮะเราก็จะทำในส่วนของโฮเซลนะครับซึ่งเป็นศูนย์รวมค้าส่งวัตถุดิบอาหารระดับโลกนะฮะซึ่งมีวัตถุดิบจากทั่วโลกนะครับแล้วก็ในส่วนของอาหารเราก็จะมีฟู้ดเลานะครับซึ่งบรรยากาศประสบการณ์รับรองว่าแปลกใหม่แน่นอนมีอาหารอร่อยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือในส่วนของ experience คือเรามีประสบการณ์ให้ทุกคนได้มาสัมผัสที่นี่นะครับผมก็อยากขอฝากอีกนิดนึงสำหรับกิจกรรมในการสักการะพระบรมสารีริกธาตุในครั้งนี้นะครับเราก็มีส่วนร่วมที่จะร่วมทำบุญกับหลวงตาสินทรัพย์นะครับซึ่งตอนนี้เรารวมโฮเซลของเราทั้งหมดเนี่ยมาช่วยกันดิสคาวต์ลดราคาสินค้านะครับเผื่อว่าประชาชนทั่วไปที่มาสักการะพระบรมสารีริกธาตุนะครับร่วมทำบุญข้าวสารอาหารแห้งนะครับก็สามารถซื้อซึ่งในราคาส่งอยู่แล้วร่วมทำบุญถวายให้กับวัดหลวงตาด้วยนะครับเราก็จะรวบรวมหลังจากเสร็จงานเนี่ยนำส่งถวายไปที่วัดของท่านนะครับการเดินทางก็มาค่ะมาถึงทางพันทิพย์ประตูน้ำเดิมซึ่งปัจจุบันชื่อฟินิกซ์นะคะก็อยู่ที่ย่านประตูน้ำถ้าเกิดจะมาทางรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะมาถึงทางสยามพารากอนหรือเซ็นทรัลเวิลด์ก็สามารถเดินข้ามสะพานมาถึงเรียกว่าโครงการฟินิกซ์ตรงนี้แล้วเราก็จะมีชัตเทิลเซอร์วิสที่บริการอยู่นะคะถ้าเกิดเห็นรถตู้ฟินิกซ์ในช่วงนี้เพราะว่าในช่วง9วันของสิริมงคลที่ยิ่งใหญ่แล้วเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ในประเทศเราที่ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์จากประเทศเนปาลเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนทุกๆท่านมาสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลให้ทั้งครอบครัวแล้วก็เป็นสิริมงคลให้กับธุรกิจกิจการและก็ประเทศชาติของเราก็เลยขอเชิญชวนนะคะเท่ากับมาทั้งรถไฟฟ้าก็ได้มารถตู้ชัตเทิลเซอร์วิสก็มีบริการจุดต่างๆเข้ามาถึงโครงการค่ะก็เลยย่านประตูน้ำถ้าเกิดมาทางตรงพระองค์พระพรหมเอราวัณก็เดินตรงมาก็จะผ่านตรงสะพานนะคะมาถึงแพลตินัมก็มาถึงตรงฟีนิกซ์หรือพันธิประตูน้ำเดิมค่ะก็ขอเชิญชวนทุกๆท่านมากราบสักการะบูชาเป็นสิริมงคลที่ยิ่งใหญ่และ9วันนี้ที่จะอยู่ที่ฟีนิกซ์ค่ะก็เป็นเรียกว่าความพิเศษของสิริมงคลและความศักดิ์สิทธิ์ที่อยากเชิญชวนพวกเราชาวพุทธศาสนิกชนมาร่วมสักการะกันค่ะ